องขาวันนี้ก็มาพบกับยายตุ้ยแล้วก็พ่อใหญ่อีกแล้วนะคะกลับมาออกกำลังกายอีกแล้วพี่น้องเป็นการออกกำลังกายที่ย้อนรำลึกถึงความหลังความหลังของพ่อใหญ่ก็คือสมัยที่เริ่มทำวิดีโอเริ่มทำคลิป YouTube เนาะยายตุ้ยก็พาแกมาออกกำลังกายโดยการผักรถวีลแชร์ของแกแต่ตอนนั้นแกก็พอทำได้เนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ยายตุ้ยก็ไม่รู้ว่าแกจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาลุ้นกันว่าแกจะใช้มือของแกดันล้อรถเข็นของแกได้หรือเปล่าเนาะตอนนี้พ่อใหญ่ก็นั่งยิ้มอยู่นะคะพี่น้องคะรู้ไหมว่ายายตุ้ยจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือผ้าที่จะตุ๋ยเอามาปิดขาให้แกเมื่อเช้านี้ก็คือทั้งจะตุ๋ยแล้วก็พ่อใหญ่เองคือเจ้าน้ำตาทั้งคู่พี่น้องจ้าจะตุ๋ยก็เจ้าน้ำตาพ่อใหญ่ก็เจ้าน้ำตาที่จะตุ๋ยกำลังจะพูดถึงก็คือผ้าที่แม่แกถักเป็นนิตติ้งเนาะแกบอกว่าตอนนั้นแม่แกก็คือเริ่มหัดทำนิตติ้งเนาะคือยายตุ๋ยก็เอาผ้าผืนนี้มาให้แกเมื่อเช้าหลังจากที่ยายตุ๋ยอาบน้ำให้แกก็แกก็เลยบอกว่าฉันจำได้นะผ้าผืนนี้ยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าฉันก็จำได้เธอรู้หรือเปล่าว่าผ้าผืนนี้มาจากไหนแกถามยายตุ๋ยก็แม่เธอทำไงก็เลยบอกว่าฉันคิดถึงแม่ฉันเห็นผ้าผืนนี้ฉันคิดถึงแม่ฉันมากเลยพ่อใหญ่แกจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากพี่น้องนิดๆหน่อยๆแกก็ร้องไห้เนาะก็ยายตุ๋ยก็เข้าใจจริงๆแล้วผ้าผืนนี้เดี๋ยวยายตุ๋ยจะพาไปดูใกล้ๆเนาะว่าลักษณะของผ้ามันเปื่อยขนาดไหนเพราะว่าผ้าผืนนี้คือแกได้ตั้งแต่ตอนที่แกยังเด็กเนาะแม่ทําให้จริงๆแล้วเมื่อก่อนพื้นตรงนี้จะเป็นพรมทีนี้เหตุผลที่ยายตุ๋ยเอาพรมออกก็คือนี่แหละพี่น้องก็คือเวลายายตุ๋ยเอารถพ่อใหญ่ออกมาแล้วก็ให้แกฝึกเข็นรถของแกแล้วมันลำบากเพราะว่าพรมมันจะฝืดเนาะยายตุ๋ยก็เลยเนี่ยแหละก็เลยรื้อเอาพรมออกหมดพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นพื้นเก่าแก่ของมันเนาะพื้นสมัยที่เขาทำบ้านใหม่ๆมันก็จะเป็นปาเก้อย่างนี้พี่น้องสังเกตดูแกพยายามที่จะเอามือลงไปผลักล้อรถแกมันทำไม่ได้พี่น้องมันทำลำบากยายตุ๋ยจะพาไปดูผ้าที่ยายตุ๋ยพูดถึงเนาะขนาดเปื่อยขนาดไหนแกก็ยังชอบที่จะใช้อยู่นะพี่น้องก็เหมือนกับคนที่ติดผ้าเน่าเนาะติดสมัยเด็กๆคนที่ติดผ้าเน่าอ่ะพี่น้องตุ๊กตาเน่าผ้าเน่าอะไรประมาณนั้นน่ะพ่อใหญ่ก็เหมือนกันผ้าผืนนี้แกจะรักมากรักจนแบบไม่ยอมให้ยายตุ๋ยใช้คือแกใช้คนเดียวของแกเมื่อก่อนเวลานั่งดูหนังสมัยที่แกยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะนั่งดูทีวีด้วยกันเอาผ้ามาห่มยายตุ๋ยก็พยายามที่จะเอาเท้ายายตุ๋ยไปสอดใต้ผ้าห่มแกบอกว่าเธอเอาอีกผืนนึงฉันใช้ผืนนี้คือการที่แบบด้วยความที่แบบว่าแกห่วงของแกนะพี่น้องจ๋าฮัลโหลพูดไม่ได้พี่น้องจ๋าแกมองมืออีกข้างหนึ่งมองมืออีกข้างหนึ่งก็คือหมายถึงว่าแกอยากจะยกมือสวัสดี นี่ไงพี่น้องผ้าเป็นรูอย่างเงี้ยเป็นรูแกก็ยังใช้พี่น้องเพราะว่าแกคิดถึงแม่เอามาใช้แล้วแกบอกว่าแกรำลึกถึงความหลังสมัยที่แม่ยังไม่จากไปแม่ก็รักแกมากอะเนาะยายตุ๋ยก็ร้องไห้ทุกครั้งอะเวลาแกพูดถึงเรื่องแม่ของแกให้ฟังเนาะรถมันก็จะไปได้ง่ายกว่าเนาะพี่เนาะพื้นมันก็จะลื่นกว่าตอนที่มีพรมมันก็รถมันก็ฝืดยายตุ๋ยก็เหมือนเลี้ยงเด็กอีกคนนึงอะพี่น้องจ้าก็เหมือนมีลูกน้อยอีกคนนึงยายตุ๋ยก็
พยายามทำอะไรก็ได้ให้แกหัวเราะพี่น้องให้แกยิ้มให้แกหัวเราะบางทีเจตุ๋ยก็บ้าบ้าบอบอทำให้แกแบบให้แกยิ้มโดยการแบบออกกำลังกายเต้นออกกำลังกายหรือเปิดหมอลำแล้วเจตุ๋ยก็มาเต้นมาฟ้อนอยู่ข้างๆแกจะรำคาญหรือว่าแกจะมีความสุขยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายตุ๋ยก็ไม่แน่ใจแกอาจจะรำคาญยายตุ๋ยก็ได้นะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เอาขนมให้พ่อใหญ่กินก่อนดีกว่ากินอาหารว่างเสร็จแล้วก็ยายตุ๋ยก็จะไปทำกับข้าวให้แกตอนนี้ก็ประมาณ10:30เนาะ10:30แล้วก็เจตุ๋ยจะไปเตรียมทำกับข้าวให้แกพ่อใหญ่ก็แกทานอาหารได้ปกติอะพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนี้ก็คือแกจะถามหาพวกขนมกรอบพวกมันทอดอะไรต่ออะไรของแกแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่ค่อยถามหานอกจากว่าเราจะตุ๋ยจะมีอะไรแล้วก็ไปป้อนแกแต่ถ้าจะให้แกถามกินเองนั้นคือไม่ถามแล้วพี่น้องจ๋าอยู่กับเด็กแก ก็มีความสุขดีพี่น้องตุ๋ยก็ไม่ซีเรียสนะคะว่าไม่ได้ไปไหนมาไหนเพราะว่ายายตุ๋ยก็มีความสุขดีกับการที่ได้อยู่บ้านทำกับกุ้งกับข้าวกินอยากกินอะไรก็ทำกินไปช้อปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยวันไหนขี้เกียจไปก็สั่งออนไลน์จะเดินทางไปไหนไกลส่วนมากก็ยายตุ๋ยก็แค่เข้าไปในเมืองพี่น้องก็แค่นั้นแหละเพราะยายตุ๋ยก็ไม่คิดจะไปไหนอยู่แล้วเนาะบางทีพ่อใหญ่แกก็บอกแกตุ๋ยแหละบอกเธอป้อนอาหารจนตอนเช้าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ไปได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันอยู่ได้แกก็บอกงี้นะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะพี่น้องเพราะว่าแกก็ไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรมากมายก็คือตอนเช้ามาตื่นเช้ามาตุ๋ยก็ทำความสะอาดร่างกายให้แกแล้วก็เอาอาหารเช้ามาป้อนแกแล้วก็ทำอาหารกลางวันให้แกตามเวลาแล้วก็ตอนเย็นก็คือทำความสะอาดแกก่อนนอนก็แค่นั้นแหละคือถ้าจะทำให้ยากมันก็ยากถ้าทำให้มันง่ายมันก็ง่ายพี่น้องจ๋าแต่ยายตุ๋ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือคิดว่ามันก็เหมือนเป็นการทำงานอีกอย่างหนึ่งเนาะจริงๆแล้วถ้ายายตุ๋ยปล่อยแกไว้ทั้งวันแกบอกว่าแกสามารถที่จะหยิบอาหารกินเองได้ถ้าเธออยากจะไปไหนทั้งวันเธอก็ไปได้โดยที่ไม่ต้องดูแลฉันก็ได้แกก็บอกงี้เนาะยายตุ๋ยก็เคยทดลองเลยเนาะเคยทดลองให้แกแบบเอาเป็นแซนด์วิชที่กินง่ายๆเนาะก็เอาใส่จานแล้วก็มีน้ำก็จะเป็นที่ลูกสาวซื้อให้เนาะที่จับยกกินเองได้แล้วก็จะมีขนมวางไว้ให้แกไว้ที่โต๊ะแล้วก็ยื่นโต๊ะที่แบบว่าเหมือนของโรงพยาบาลเนาะโต๊ะแบบนั้นอะแล้วก็ใส่อาหารเอาไว้ให้แกก็หยิบกินของแกเองได้แกก็พูดอยู่ประจำเลยว่าเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกเธออยากจะไปไหนเธอก็ไปแล้วก็ตอนเย็นค่อยมาป้อนอาหารเย็นฉันอีกทีก็ได้แกก็พูดงี้เนาะเป็นนั้นว่าวันนี้ก็คงจะได้ประมาณนี้แหละพี่น้องออกกำลังกายพ่อใหญ่ให้แกมารับบรรยากาศข้างนอกก็คือให้แกนอนอยู่แต่ในเตียงมันก็จริงๆแต่จริงๆแล้วในเตียงของแกอาจจะสว่างกว่าตรงนี้นะพี่น้องเพราะว่ากระจกด้านหน้ามันจะรับแสงแดดคือถ้าเวลาที่มีแดดจ้าๆอย่างนี้คือตุ๋ยจะต้องปิดหน้าต่างเพราะว่าแดดมันจะส่องมาที่เตียงแกโดยตรงเลยพี่น้องจ๋าแต่ตรงนี้ก็คือทางเดินตรงเนี้ยมันจะมี
แดดส่องลงมาจากหน้าต่างด้านบนแล้วก็ประตูด้านหน้าเข้ามาตรงนี้มันก็จะสว่างเนาะแล้วก็ด้านหลังแกน่ะมันจะเป็นห้องที่จะออกไปสวนนั่นแหละที่ยายตุ๋ยบอกว่าอยากจะทำเป็นextension เป็นต่อไปให้แกได้ออกไปสวนได้แต่เจตุ๋ยก็ยังไม่ได้ทำนะพี่น้องก็คือกะเอาไว้ว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเนาะก็จะมีผีออกเที่ยวแล้วพี่น้องคืนนี้ไม่แน่นะเจตุ๋ยอาจจะไปไลฟ์สดดูตอนที่มีพวกน้องๆแล้วก็แต่งตัวเป็นผีออกมาหาขนมนะเจตุ๋ยก็ไม่แน่อาจจะเอาซื้อพวกลูกอมพวกช็อกโกแลตพวกขนมอะไรเอามาวางไว้ให้เขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปทำกับข้าวให้พ่อใหญ่ก่อนนะคะขอบคุณมากที่มาเป็นเพื่อนยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่ไม่มีอะไรค่ะพี่น้องวันนี้ก็พาพ่อใหญ่มาโชว์ออกกำลังกายแต่ก็ทำได้อย่างที่เห็นเนาะก็เกาหัวแล้วพี่น้องเกาหัวแล้วโอเคป้าบ๊ายบายบ๊ายบายป้าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ